ด้วยตัวเองคิดว่า60ข้อนี่มั่นใจไหมมั่นใจค่ะทำได้ครับก็เรียนที่ ECC ครับก็เรียนที่ ECC ครับครับชื่อป๋อครับนภชนนท์วิการวงครับมาจากมาริเวทบ่อวินครับชื่อโตครับมาเรียกว่าน้องแคมอยู่จีนครับเตรียมพัฒนนท์ครับผมชื่อน้องนัทผู้ที่สมัครคณิตสุขคนธีรวิทย์ครับชื่อออมแอมค่ะตีนนทบุรีค่ะชื่อตังครับชื่อชมทานวิทยาครับน้องก๊อฟครับจากเรียนบางบัวทองครับมีวิชาอะไรเยอะสุดครับเหมือนจะเป็นพื้นฐานช่างจะเยอะสุดอ๋อพื้นฐานช่างเยอะสุดแล้วพื้นฐานช่างเป็นไงบ้างครับน้องป๋อทำแล้วตรงกับที่ติวบ้างไหมครับตรงครับตรงแบบตรงเลยครับเหมือนติวตรงจุดแล้วมันก็ออกตรงตามที่ติวมาเลยทำเพื่อพื้นฐานช่างได้ครับแต่ว่าวิชาช่างยากไหมไม่ค่อยยากครับตรงกับที่ติวไปบ้างไหมครับได้อ่านตรงไปบ้างไหมครับตรงครับเป็นไงบ้างครับช่างทำได้เยอะไหมครับทำได้เลยครับเพราะว่าเรียนมาครับอ๋อก็คือติวมาค่อนข้างตรงไหมครับตรงครับผมค่อนข้างง่ายครับเขาว่าง่ายนี่คืออะไรมันตรงกับที่เราเรียนไปหรือว่าตรงกับที่เราติวไปแล้วเราได้แปดทบทวนเยอะมั้ยทบทวนเยอะครับตามแนวข้อสอบตรงกับที่พี่ๆเขาติวไปมั้ยครับตรงบางข้อมีเหมือนที่พี่สอนเลยยากอยู่ครับวิชาช่างพอทำได้ครับพวกวิชาช่างก็ทำได้ครับเพราะเรียนที่ ECC ครับอยากฝากอะไรถึงน้องๆม.2 ม.3 ที่จะมาสอบรุ่นต่อๆไปกับเตรียมวิศวะพระนครเนี่ยครับผมใครยังแบบอยู่โรงเรียนเก่ายังไม่เคยมาสอบก็ลองมาสอบนะครับแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ก็ถ้าสมมติใครสนใจทางด้านวิศวกรรมหรือว่าอยากเป็นวิศวกรจริงๆก็ลองมาสอบกันได้ครับตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เรียนพิเศษควบคู่กันไปด้วยครับถ้าจะมาสอบก็ต้องทบทวนเยอะๆมากเลยค่ะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยข้อสอบที่ DC แนวเดียวกันเลยก็อ่านมาให้เยอะๆเตรียมตัวมาดีๆสู้ๆครับสู้ๆอ่านหนังสือเยอะๆนะติวเยอะๆแล้วเราครับเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผมครับผมแนะนำตัวเองหน่อยครับผมเทวนมเจริญพรครับชื่อที่ชื่อเจครับชื่อเจเรียนอะไรครับผมเรียนเครื่องกลครับเป็นวิศวะเครื่องกลนะครับนัชนนท์มีประยูนครับวิศวะเครื่องกลครับผมชื่อมัจจดีนะครับผมศิลปะสีสายครับเครื่องกลครับครับชื่อเหนือครับครับเรียนวิศวะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับเรียนวิศวะเครื่องกลเป็นไงครับยากไหมครับที่นี่ครับยากในระดับนึงครับครับเกรดเป็นไงบ้างครับโอเคครับใช้ได้โอเคพอไปรอดนะครับผมแล้วมัจจดีครับเกรดเป็นไงบ้างครับผมโชว์หน่อยครับผมพอไปได้ครับนี่พอดีครับโอเคอะไรนะฮะดีฮะดีครับทำไมเกรดถึงดีอะครับผมเพราะว่าพี่ม่อนสอนดีครับครับผมขอบคุณแล้วไปถามน้องพันธ์บ้างครับผมน้องพันธ์เป็นไงบ้างขอรอดครับขอรอดรอยังรอดอยู่นะครับผมอยากฝากอะไรถึงน้องๆม.3ที่จะมาสอบเข้าต้องอ่านอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่เราเป็นประสบการณ์ไหนๆที่เราสอบติดเข้ามาได้ต้องอ่านครับเรียนกับพี่ม่อนก็พอครับเรียนอย่างเดียวเราต้องอ่านครับต้องอ่าน EDC ดีที่สุดครับผมโอเค EDC ครบจบทุกอย่างครับผมครับจะจบแล้วครับผมเป็นไงครับเรียนมา1ปีเป็นไงบ้างครับน้องเหนือเกรดเป็นไงบ้างครับตอนนี้สายวิศวะครับก็สนุกอยู่ครับมันเรียบโอเคแล้วของไฟฟ้าเนี่ยปฏิบัติกับทฤษฎีอันไหนยากกว่ากันครับทฤษฎีเลยครับทฤษฎีโดยเฉพาะวิชาอะไรครับผมเซอร์กิตครับเซอร์กิตอ๋อเซอร์กิตก็ยากแล้วแล็บอะครับแล็บไฟฟ้ายากไหมครับก็ยากเหมือนกันครับแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างตอนนี้ติดโปรอยู่ประมาณ3คนครับตอนนี้ออกไป5คนได้แล้วออกไป5คนจากทั้งหมดกี่คนครับในห้องตอนนี้มีอยู่37ตอนนี้เหลือ32ครับแล้วอยากจะแนะนำอะไรคือถ้าเกิดน้องๆสอบติดเข้ามาแล้วมันจะต้องวางแผนในการเรียนกันยังไงครับก็แรกๆก็ปรับตัวไปก่อนครับหาวิชาที่แบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็พยายามทำสรุปแบ่งเวลาเรียนแบ่งเวลาเล่นยังไงครับก็เวลาเรียนก็ตั้งใจครับส่วนเวลาเล่นก็เต็มที่ครับเข้ามาเรียนที่นี่แล้วเราไม่มีความรับผิดชอบเป็นยังไงบ้างครับก็หาที่เรียนใหม่แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผม
ผมชื่อสตางค์ครับชื่อสตางค์สตางค์จากโรงเรียนนะครับผมวัดเขมาพิรัตตารามครับโรงเรียนชื่อดังแถวนี้นะครับผมสวัสดีครับผมชื่อตีครับครับชื่อตีจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนเบญจพัทครับนครปฐมอ๋อสนครปฐมเป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่าน้องเรียนปชหนึ่งที่นี่มาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงมาสอบสัมภาษณ์ใหม่ครับผิดพลาดทางเทคนิคครับแล้วเกรดเป็นไงครับประมาณ 1.42 ครับ 1.42 1.42 นี่เรียนเทอมแรกนี่ 1.42 นี่รีทายเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเกิน 1.5 ก็ติดโปรครับอ๋อ 1.5 ติดโปรแต่นี่ 1.42 แล้วตังค์ได้เท่าไหร่ครับ 1.32 ครับ 1.32 อาจารย์บวกเลขผิดหรือเปล่าครับทำไมถึงได้ 1.32 ไม่น่าผิดครับติดได้ไปกี่ตัวครับผม4ตัวครับฟิสิกส์เคมีอังกฤษทฤษฎีโลหะครับแล้วพวกคณิตศาสตร์นี่ทำไมมันไม่ติด F อ่ะครับดรอปครับดรอปครับขอดรอปอ๋อนี่ดรอปไปแล้วยังไม่ติด F โอ้แล้วแมทช่างครับแมทช่างก็ดรอปครับอ๋อแมทช่างก็ดรอปอ๋อถ้าเกิดว่าไม่ดรอปนี่ก็คงติด F เยอะกว่านี้นะครับแล้วเตียครับผม F 3วิชาเคมีฟิสิกส์เขียนแบบครับแล้วแมทล่ะครับดรอปแล้วแมทช่างครับก็ดรอปเหมือนกันอ๋อแมทช่างดรอปก็เลยไม่ F เก่งมากเลยครับถ้าเกิดสมมติสอบเข้าไปได้เนี่ยติดเข้าไปอีกรอบนึงจะปรับปรุงตัวยังไงแล้วอยากจะบอกอะไรแนะนำให้น้องๆที่สอบเข้าไปได้แล้วจะยังไงวางตัวยังไงไม่ให้ 1.3 1.4 เข้ามาก็ปรับตัวให้เข้ากับมหาลัยได้ครับแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนใช้คำว่าตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนครับบอกตัวเองหรือบอกน้องครับบอกน้องๆครับบอกน้องๆครับแล้วตีครับผมก็บอกว่าตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าเรียนที่นี่เรียนกฎเกณฑ์เหมือนมหาลัยทุกอย่างนะครับที่นี่บางคนก็ใช้ชีวิตคนเดียวครับเหมือนชีวิตในสังการใช้ชีวิตในสังคมเลยครับก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ไปในตัวไปด้วยครับก็ให้ตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนแล้วก็คือถ้ามีเพื่อนก็ต้องชวนกันเรียนถูกไหมครับครับผมครับแล้วกลับมาสอบข้อเขียนอีกรอบหนึ่งเป็นไงบ้างได้ไหมผมว่าผมทำได้มากกว่าเดิมครับเพราะเคยเรียนมาอยู่แล้วทำได้มากกว่าเดิมแล้วเหมือนกันครับทำได้มากกว่าเดิมก็แปลว่าฉลาดขึ้นครับครับผมก็หวังว่าเข้าไปได้แล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับนะเสียเวลาไป1ปีไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเราเข้าไปเบอร์หนึ่งเลยคัวไก่อ๋อเหรอโอเคแหมมั่นใจละกล้าลุยเบอร์หนึ่งเลยเก่งมากขอสอบติดนะจ๊ะ